ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องถึงต้นสัปดาห์นี้ค่ะนายกคนใหม่ของประเทศญี่ปุ่นค่ะคิชิดะฟูเบียวค่ะทัวร์5ประเทศด้วยกันค่ะอินโดเวียดนามไทยอิตาลีและอังกฤษน่าสนใจจริงๆนะในจังหวะที่เดินทางมาถึงประเทศไทยก็คือตั้งแต่เมื่อวันที่1แล้ววันที่2ก็ได้เจรจาความเมืองกับท่านนายกใช่ค่ะมีการหารือข้อราชการกันนะคะวันที่2แล้วก็ในวันนั้นเนี่ยก็ได้มีการลงนามความตกลงอยู่3ฉบับด้วยกันนะค่ะแต่ก่อนที่จะลงไปกันที่3ฉบับนั้นประกอบด้วยความตกลงอะไรบ้างด้านไหนอะไรอย่างไรก็เขย่าขวดกันสั้นๆนิดนึงครั้งเนี่ย5ประเทศเนี่ยใช้เวลาเดินทาง8วันค่ะ3ใน5นั้นเป็นประเทศอาเซียนก็คืออินโดเวียดนามแล้วก็ไทยตั้งข้อสังเกตนะฮะทั้งที่อินโดและเวียดนามเนี่ยแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยอเจนดาที่นายกญี่ปุ่นมาเจรจาเนี่ยแทบจะเป็นอเจนดาเดียวกันเลยค่ะแทบจะเป็นอเจนดาเดียวกันเลยมาชักชวนให้จับมือกันสร้างความมั่นคงให้กับภูมิภาคที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิกใช่ค่ะเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจธุรกิจนั่นแหละจับไม้จับมือร่วมมือกันพนึกพลังกันในอินโดแปซิฟิกในยะนี้ไม่ใช่ในยะทางเศรษฐกิจแต่ในยะทางด้านของความมั่นคงความมั่นคงนะครับนะครับเอาละครับปูเป็นพื้นสั้นๆนิดเดียวค่ะไปกันที่3ความตกลงที่มีการลงนามนะคะเมื่อวันที่2ค่ะในการหารือข้าราชการครับประกอบด้วยอะไรบ้างครับประกอบด้วยนะคะหนังสือแรกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นโอเคผมว่าอย่างนี้ดีกว่าใน3ความตกลงเนี่ยจิ้มไปที่ความตกลงที่2ดีกว่าไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะไฮไลท์อยู่ที่ความตกลงที่2นั่นก็คือความตกลงว่าด้วยการมอบยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศระหว่างรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยแปลไทยเป็นไทยก็คือความร่วมมือทางการทหารหรือเปล่าก็แปลได้เช่นนั้นค่ะทางการทหารค่ะอาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหารค่ะทำให้ผมอยากจะรู้ว่าเขาคุยอะไรกันอย่างไรต่อไปนี้คือสาระที่แถลงโดยกระทรวงการต่างประเทศนะค่ะจากแหล่งที่เป็นทางการนะและกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าผู้นำสองประเทศญี่ปุ่นและไทยคุยกันครั้งนี้นั้นประเด็นที่หนึ่งก็คือมุ่งสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ยกระดับจากความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เฉยขึ้นมาเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในช่วงที่ผ่านมานั้นโฟกัสที่เศรษฐกิจและสังคมเป็นหลักแต่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านจากการเจรจาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่2ก็คือเมื่อ2วันก่อนมันครอบคลุมถึงความร่วมมือทางด้านความมั่นคงทางการเมืองระหว่างประเทศและทางการทหารด้วยค่ะขยายขอบเขตประเด็นที่2จากคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศนะฮะค่ะกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าทั้ง2ประเทศได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สนใจร่วมกันอาทิสถานการณ์ในเมียนมายูเครนทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกคาบสมุทรเกาหลีการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติการลดอาวุธและไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์นี่คือสาระที่เขาคุยกันแล้วก็ตบท้ายด้วยการลงนามในความตกลง3ฉบับและ1ใน3ฉบับนั้นเป็นความตกลงว่ากันด้วยเรื่องการมอบยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีป้องกันประเทศระหว่าง2ประเทศตรงนี้คือประเด็นที่เราจะขยายความต้องเข้าใจนะญี่ปุ่นกำลังเดินสายผนึกกลุ่มก้อนที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิกวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะล้อมกรอบจีนค่ะคำถามก็คือไทยไปลงนามในความตกลงฉบับนี้หมายความว่าเราร่วมอยู่ในอินโดแปซิฟิกร่วมอยู่ในปฏิบัติการล้อมกรอบจีนด้วยหรือไม่ค่ะเราจะไปกันที่เราจะไปขยายความเรื่องนี้นะคะเพื่อฟังให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะที่ดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ค่ะในฐานะที่เป็นนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองค่ะสักครู่หนึ่งต่อสายเดี๋ยวสักครู่ไปคุยอาจารย์สมชายดร.สมชายภักภาควิวัฒน์นะครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สมชายค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับครับอาจารย์ฮะนายก2ประเทศเข้าลงนามความตกลง3ฉบับแต่ผมขอโฟกัสไปที่ฉบับที่2ผมถือว่ามันเป็นไฮไลท์ที่สุดความตกลงว่าด้วยการมอบยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศระหว่างรัฐบาล2ประเทศนะครับมีคนจับความตกลงฉบับนี้ไปเชื่อมโยงกับความพยายามของญี่ปุ่นที่จะผนึกกลุ่มก้อนที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิก
ช่วยถอดรหัสสักนิดสิครับเรื่องนี้ครับฉบับนี้ครับเอาละครับผมขอเรียนอย่างนี้ครับข้อแรกนะฮะเราต้องมาดูก่อนว่าผลการตกลงเป็นยังไงเราจะมีคำศัพท์เป็นเช่นคำว่ายุทธศาสตร์รอบด้านครับแต่จริงๆอันนี้ต้องดูนะครับว่าเราไม่ได้ทำข้อตกลงซึ่งในแง่กฎหมายระหว่างประเทศอันหนึ่งที่ผูกพันเราในด้านความมั่นคงที่เขาเรียกว่า collective defenseหรือสมัยก่อนเนี่ยผมเรียนก็คอมมอนดิเฟนส์เขาเรียกว่าเครื่องของการป้องกันร่วมกันซึ่งเหมือนกับในกรณีของนาโต้มาตรา5ครับที่มีข่าวมีในลักษณะว่าประเทศใดที่ถูกคุกคามคือประเทศที่สุดเราไม่ได้ทำข้อตกลงนี้เพราะฉะนั้นในข้อตกลงเราไม่ได้ผูกพันกับทางด้านของทางด้านของญี่ปุ่นนะครับเราไม่ได้มีการอบล้อมจีนอันนี้ไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นในกรณีต้องทำความเข้าใจว่ามันไม่ได้หมายความที่ตรงนี้เพียงแต่คำว่าเชื่อว่าและพันธมิตรนะครับในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยจริงๆก็มีการใช้กันเรามีการใช้กับญี่ปุ่นเนี่ยมา10ปีแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นศัพท์ผมยกตัวอย่างนะครับ strategic partner เนี่ยในกรณีของอเมริกาใช้กับรัสเซียใช้กับจีนก่อนที่จะมีปัญหากับจีนก็ใช้คำนี้ก็คือมีการไม่ใช่ร่วมมือทางด้านของการลบไม่ใช่เลยหมายความว่ายุทธศาสตร์ในความหมายนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในหลายมิติครับเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นในการที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้อบล้อมจีนอันนี้เป็นข้อสำคัญแล้วก็เป็นนโยบายของประเทศของอาเซียนด้วยนะครับในกรณีเราเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเราก็จะเห็นได้ชัดว่าข้อหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้ามองจากด้านเขาเรียกว่ามองจากมองด้านญี่ปุ่นอันนี้ต้องมองคนละด้านนะฮะหนึ่งเนี่ยนั่นที่เข้ามาเยี่ยมเราแล้วไม่ใช่เยี่ยมเราอย่างเดียวเยี่ยมทางด้านของเวียดนามด้วยอินโดนีเซียด้วยจุดประสงค์ก็คือต้องการที่จะพูดยังไงนะครับผมมีสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของโอบล้อมอันนี้ก็จะตอบยับอย่างที่คุณดนายได้พูดถึงเคาน์เตอร์จีนนะครับกับอันที่สองก็คือมองจากเรื่องของที่รัสเซียอุกซีเพลนเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่น่าตกใจคือประเทศคงมีปืนหมู่สามมาเป็นภัยคุกคามกับประเทศต่างๆได้เพราะฉะนั้นในกรณีทางด้านญี่ปุ่นก็ทำหน้าที่นะครับร่วมกับทางด้านของอเมริการวมกับทางด้านนาโตและร่วมกับ G7 เพื่อที่จะอะไรครับพยายามที่จะดึงเพราะตอนนี้สิ่งที่อเมริกากับทางด้านนั้นกำลังแบ่งประเทศออกมาเป็น2กลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งที่เขาไว้ใจได้นะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาไว้ใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเขากำลังดำเนินมาตรการแยกออกระหว่างสิ่งที่ไว้ใจได้กับไว้ใจไม่ได้ไว้ใจได้เนี่ยก็คือเขาเรียกว่า value ค่านิยมเหมือนกันนะครับหรือไม่ก็คือเป็นพันธมิตรไว้ใจไม่ได้เนี่ยนะครับก็คือเป็นกลุ่มซึ่งพูดง่ายเวลาจะมีขอความช่วยเหลือเนี่ยจะไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งการค้าในอนาคตเนี่ยจะมีปัญหากลุ่มที่ไว้ใจได้เขาเรียกว่าเป็นชอริงเอาเฉพาะไอ้พวกทำซัพพลายเชนอะมาอยู่ในประเทศอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายและเป็นเรื่องที่กำลังปวดแสบเพราะญี่ปุ่นต้องยอมรับว่าที่เขาเดินทางมาพบเรานะครับกับทางด้านนี้ก่อนจะไปที่ G7 เนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะมาโน้มน้าวให้ดูท่าทีดูอะไรต่างเหล่านี้แต่ในแง่ของเราเองนะครับก็รู้ตัวว่าเราเองไม่ได้อยู่ในฐานะและมีควรจะอยู่ในฐานะที่จะแยกข้างเพราะเราก็มีความสัมพันธ์กับจีนอย่างดีและเราก็มีความสัมพันธ์กับทางด้านของอเมริกาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากก็คือผมเชื่อว่าประเทศไทยเองก็ดำเนินมาตรการที่เห็นได้ชัดแบบเดียวกับที่อาเซียนขณะที่อเมริกากับญี่ปุ่นเนี่ยมีเขาเรียกว่าฉบับอินโดครับครับอ่ะครับเดี๋ยวตรวจสอบนิดนึงเสียงสัญญาณโทรศัพท์ของอาจารย์สักนิดหนึ่งนะฮะค่ะตรวจสอบสายนิดนึงนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะกำลังเข้าสู่ประเด็นไฮไลท์เลยนะคะครับครับว่าความตกลงระหว่างทางญี่ปุ่นนะคะกับสหรัฐนะคะมันมีไฮไลท์ประเด็นตรงไหนยังไงแล้วก็เสียงหายไปนะคะเดี๋ยวรอให้อาจารย์กลับมาพูดอีกรอบนึงค่ะครับแต่ในที่สุดนะก็ต้องขอคำอธิบายอย่างเยอะๆ ค่ะความตกลงว่าด้วยการมอบยุทธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นกับรัฐบาลไทยความหมายมันคืออะไรต้องอธิบายกันให้ชัดนะคะแม้ว่าในระยะหลังจะมีการใช้คำว่าความร่วมมือหลายมิติกันในวงกว้างก็ตามนะคะแต่นี้ต้องชัดเจนนะคะระหว่างไทยกับญี่ปุ่นค่ะค่ะอาจารย์สมชายคะกลับมากันอีกรอบนึงค่ะตะกี้ยังค้างไว้อยู่นะคะกับตรงความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นมันมียุทธศาสตร์อะไรอย่างไรนะคะไฮไลท์มันอยู่ตรงไหนคะฉบับของญี่ปุ่นกับอเมริกาเนี่ยเห็นชัดเลยครับว่าต้องการที่จะเคาน์เตอร์ห่วงดุลจีนค่ะแต่ฉบับอาเซียนเนี่ยมันมีเห็นไม่ชัดน่ะมันมีคำวันนึงคือ inclusiveกับเรื่องของความเป็นสิทธิ์ในกรณีก็คือเราไม่ต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเรียกว่าเป็นประตูกับจีนรวมจีนอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผมก็คิดว่าแนวนโยบายของอาเซียนและแนวนโยบายไทยของคือข้อหนึ่งเลยนะครับคำหนึ่งถึงความเป็นเขาเรียกประชากรที่ดีของโลกถึงในนั้นเราเห็นได้ชัดว่าเราขับลบต่อกฎบัตรเช่นบูรณาการแผ่นดินแดน
นี่คือเหตุผลที่เราร่วมอยู่ใน147ประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับการลุกลามแต่เราก็ไม่ไปแซงชั่นอันนี้ที่หนึ่งครับอันที่สองเราจะเป็นมิตรกับทุกประเทศอันที่สามเราจะกระจายเขาเรียกว่าอะไรความร่วมมือเพราะว่าไปมุ่งที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเราเป็นอันตรายมากครับอันที่สี่เราจะเป็นตัวของตัวเองมองจากข้างนอกเป็นอาเซียนเซ็นทรัลิตี้เพราะฉะนั้นในกรอบที่เราประชุมอยู่เนี่ยไม่กระทบกับเรื่องของเราไปถูกดึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านจีนครับโอเคตอนนี้เข้าใจอาจารย์สุดท้ายเลยสุดท้ายจริงๆอาจารย์ช่วยขยายความสักนิดสิครับความตกลง1ใน3ฉบับที่เราลงนามร่วมกับญี่ปุ่นที่เรียกมันเป็นทางการว่าความตกลงว่าด้วยการมอบยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศระหว่างรัฐบาล2ประเทศนะครับไอ้ความตกลงฉบับนี้ความหมายของมันคืออะไรครับค่ะขอบเขตมันแค่ไหนโอเคแต่ถ้าเราดูให้ดีนะครับเรามีเรื่องของการซื้ออาวุธร่วมกับอาวุธกับหลายประเทศเรามีซื้ออย่างเช่นมีข่าวเรื่องเรือดำน้ำกับจีนเรามีการซื้ออาวุธจากทางด้านอเมริกาซื้ออาวุธจากทางด้านยุโรปเพราะฉะนั้นการซื้ออาวุธอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่เราไปผูกพันแต่ด้านความมั่นคงและด้านหนึ่งทางเทคโนโลยีทางด้านอาวุธเนี่ยดีครับเพราะนั่นหมายความว่าเราต้องการที่จะเป็นเอกภาพมีของตัวเองก็คือนอกจากใช้อาวุธแล้วยังมีเทคโนโลยีที่เราสามารถที่จะพัฒนาอาวุธของเองของเราได้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เป็นลักษณะที่เราทำกันนะครับมาก่อนหลายประเทศกระทำแต่ไม่ใช่เป็นการผูกพันในด้านความมั่นคงที่ผมได้กล่าวในตอนต้นโอเคโอเคก็คือไอ้ความตกลงฉบับนี้หมายความว่าเราจะซื้ออาวุธจะซื้อระบบการทำสงครามจากประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมฮะในความหมายก็คืออย่างนี้ครับเราเองก็พูดง่ายเหมือนกับสินค้าตัวนึงอ่ะเราจะไม่ใช่ไปซื้อเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งผมยกตัวอย่างกันในกรณีของอินเดียนะครับเราจะเห็นได้ว่าซื้ออาวุธทั้งรัสเซียกับที่อาวุธทางด้านอเมริกาเลยโอเคบอกนะครับโอเคเพราะฉะนั้นในกรณีซื้อจากยุโรปเพราะฉะนั้นในกรณีเราก็ซื้อกับญี่ปุ่นพึ่งพาครับประเทศใดประเทศหนึ่งญี่ปุ่นนะครับก็เป็นหนึ่งในประเทศนั้นเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการนอกเหนือจากเรื่องอาวุธก็คือเทคโนโลยีของการพัฒนาอาวุธกับประเทศไหนก็ได้ okay. หน้าที่เราคิดว่ามันเป็นอาวุธที่เราคิดว่ามีประโยชน์เพราะฉะนั้นในข้อตกลงอันนี้เป็นข้อตกลงที่ผมดูแล้วนะครับมันก็เหมือนกับที่เราเองทุกวันนี้ก็มีการซื้ออาวุธจากหลายประเทศเช่นเดียวกันดังนั้นอย่าไปคิดเยอะเป็นอันหนึ่งแต่ที่สำคัญที่สุดที่ผมได้เรียนมันไม่ใช่เป็นข้อตกลงในเรื่องของcollective defense ซึ่งอันนั้นต่างหากครับที่อันตรายแต่เราไม่ได้ทำที่ตรงนี้ครับได้ครับอาจารย์ไม่ได้ร้องกรอบจีนอาจารย์ค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์สมชายค่ะครับสวัสดีนะครับค่ะดร.สมชายพักภาวิวัฒน์นะคะนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองนะคะอาจารย์ก็ขยายความไปชัดเจนละอย่าไปมองแบบนั้นไม่ได้ถูกรับไม่ไปร้องกรอบจีนก็การซื้อขายอาวุธการตกลงจะขายอาวุธให้ใครการตกลงจะซื้ออาวุธจากใครมันมีนัยยะในเชิงพันธมิตรทางด้านของความมั่นคงระหว่างประเทศด้วยหรือไม่ก็แล้วแต่ใช่ค่ะบางคนเขาบอกอดคิดไม่ได้เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่จะมองมุมไหน